สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาถักดอกเกียวบิล่านะคะลักษณะอย่างที่เห็นนะคะปุ๊กจัดแจกันไว้นะคะจะมีทั้งสีแดงสีชมพูสีเหลืองมีเกือบทุกสีนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะค่ะสำหรับดอกเกียวบิล่านะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะถักแล้วแต่เพื่อนๆชอบเพราะดอกจริงก็มีเกือบทุกสีนะคะเดี๋ยววันนี้ปุ๊กจะทำเป็น2แบบนะคะแต่ในแพทเดียวกันทำเป็นชั้นเดียวนะคะหรือจะทำเป็น2ชั้นอย่างนี้ก็ได้เพื่อนๆอาจจะใช้เป็น9กลีบแบบนี้นะคะหรือ8กลีบแบบนี้ก็ได้แต่วันนี้ปุ๊กจะมาสาธิตถัก8กลีบนะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้เป็น9กลีบก็ง่ายๆเพียงแค่เพิ่มอีกหลักนึงในวงกลมนะคะจาก 8x ในวงกลมเป็น 9x ในวงกลมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะโอ้โทษค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะพวกใช้เป็นเข็ม 1.5mm นะคะกรรไกรเดี๋ยวพวกขออนุญาตปรับกล้องแป๊บนึงนะกรรไกรปืนกาวนะคะอันนี้เอาไว้ทำเกสรนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะเกสรอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดคิปเปอร์หรือเม็ดลูกปัดเล็กก็ไม่รู้นะคะปุ๊กเรียกปุ๊กก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้สีที่ทำเกสรอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะถ้าแล้วแต่สีดอกที่เพื่อนๆใช้อ่ะค่ะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นสีเหมือนปุ๊กก็ได้สีน้ำตาลหรือเป็นสีอย่างนี้นะคะสีออกดำๆน้ำเงินอย่างนี้หรือจะใช้เป็นสีเหลืองนี้ก็ได้ขนาดนะคะที่พวกใช้แล้วให้เพื่อนๆหากล่องแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้วยหรือจานก็ได้พลาสติกหรือถ้วยจานที่เรากินข้าวนี่ก็ได้นะคะเอามาไว้ลองตอนที่เราประกอบนะคะมันจะได้ไม่กระจายร่วงลงพื้นนะคะเราสามารถเก็บนำมาใช้ได้อีกนะคะไหมพรมพวกใช้เป็นไหมพรมสีพายนะคะส่วนมากแล้วพวกจะใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะเหมือนพรมสีพายเดี๋ยววันนี้พวกจะถักเป็นสีเหลืองนะคะถ้าสีแดงเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นเป็นสีเหลืองสีเขียวไว้ทำกลีบเลี้ยงนะคะแล้วก็เทปนะคะเอาไว้ทำก้านนะคะกระดาษย่นนะคะแบบนี้นะคะปุ๊กเอามาไว้พันก้านสำเร็จรูปนะคะจะทำเป็นก้านสำเร็จรูปหรือเพื่อนๆอาจจะซื้อแบบสำเร็จรูปมาใช้เลยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกลวดนะคะอันนี้ปุ๊กใช้เป็น 1.6mm นะคะเอาไว้ทำก้านนะคะเดี๋ยวว่าเราจะมาพันเป็นก้านสำเร็จรูปอีกทีนึงแล้วก็ 0.5mm เอาไว้ทำดอกนะคะเทียนไขกับไฟแช็กนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับแป๊บนึงกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาเริ่มถักจับดอกกันก่อนนะคะอย่างที่ปุ๊กบอกนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้9กลีบให้เพื่อนๆถัก 9x ในวงกลมนะคะแต่วันนี้ปุ๊กจะสาธิตถัก8กลีบนะคะปุ๊กก็จะถัก 8x ในวงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถัก 8x ในวงกลมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8
ถ้าต้องการ9กลีบให้เพิ่มอีกหลักนึงนะคะแล้วก็รวบดึงนะคะแล้วก็ถักซีผ่านในหลักแรกถักโซ่ขึ้น1นะคะแถวที่2เหมือนกันนะคะเราจะถัก 8x นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะถ้าเราถัก 9x ในวงกลมแถวที่2เราก็ได้9นะคะพอครบ8แล้วให้ถัก C ผ่านในหลักแรกนะคะพอเราครบแล้วนะคะเราจะเริ่มทำกลีบนะคะให้เราถัก 8x นะคะโซ่8ค่ะขอโทษทีโซ่8นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เดี๋ยวจะทำไปช้าๆแล้วกันนะคะพอเราครบเราถักโซ่ครบ8แล้วนะคะให้เราถัก x นะคะลงมาทั้งหมด7หลักนะคะจะได้7 x นะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดนะคะพอครบ7แล้วให้เราถักซีผ่านนะคะในหลักแรกนะคะถักโซ่1นะคะแล้วถักซีผ่านในหลักต่อมานะคะถักโซ่ขึ้น8นะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเหมือนเดิมนะคะถัก 7x นะคะ1 2 3 4 5 6พอครบ7แล้วให้เราถักซีผ่านในหลักเดิมนะคะในหลักเดิมเห็นไหมคะพอเสร็จแล้วให้เราถักโซ่1นะคะถักซีผ่านในหลักต่อมาค่ะเราจะทำแบบนี้ไปทั้งหมดนะคะ8หลักนะคะให้ได้8แถวแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 67 8 7x นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะถักซีผ่านในหลักเดิมนะคะถักโซ่1นะถักโซ่1แล้วถักซีผ่านในหลักต่อมาถักโซ่ถักโซ่นะคะขึ้น8 1 2 3 4 5 6 7 8ถัก 7x นะคะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดถักซีผ่านในหลักเดิมโซ่หนึ่งซีผ่านในหลักต่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด1
2 3 4 5 6 7ถักซีผ่านให้หลักเดิมนะคะโซ่1ซีในหลักต่อมา1 2 3 4 5 6 7 8ถัก C โทษทีค่ะถัก X นะคะ1 2 3 4 5 6 7ซีผ่านในหลักเดิมโซ่หนึ่งนะคะซีผ่านในหลักต่อมานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ขอโทษทีค่ะถัก 7x 1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็ถักซีผ่านนะคะในหลักเดิมทำอีกหนึ่งหลักนะคะทำอีกหนึ่งแถวถักโซ่หนึ่งซีผ่านหนึ่งสองสามใหม่นะคะหลุด1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะพอครบ7แล้วนะคะอันนี้คือกลีบสุดท้ายแล้วก็ถัก C ผ่านนะคะถัก C ผ่านถักโซ่1นะคะแถวที่2นะคะเราจะเริ่มใส่ลวดนะคะอาจจะมีเสียงลวดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะทาบไปเลยนะคะนะคะแล้วก็ถักเริ่มถักนะคะเริ่มถัก x นะคะในหลักแรกนะคะทับลวดไปเลยนะคะเราจะถักได้ทั้งหมด 7x นะคะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดนะคะโค้งลวดนะคะพอครบ7แล้วตรงนี้นะคะตรงส่วนปลายของงานให้เราถัก 3x นะคะในหลักเดียวกันถัก x ไป3หลักนะคะ1 2 3แล้วก็ถัก 7x นะคะถัก x ลงมาทุกหลักนะคะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ด
พอครบ7แล้วนะคะเห็นไหมคะมันจะมีหลักที่เราถักโซ่1ไว้นะคะให้เราถัก4ผ่านนะคะเราพยายามบิดลวดไปตามกลีบดอกนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะถัก 7x นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะจุดกึ่งกลางนะคะจุดปลายงานเหมือนเดิมถัก x นะคะ3หลักในหลักเดียวกัน3ครั้งในหลักเดียวกัน1 2 3เห็นไหมคะฝั่งนี้ถัก 7x นะคะเดี๋ยวปุ๊กจะถักให้ดูอีกสัก2กลีบนะคะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะถักซีนะคะตรงกึ่งกลางแล้วก็ถัก 7x นะคะ1 2 3 4 5 6 7มันยับยุยี่ไม่เป็นไรนะคะให้เราพยายามจัดเดี๋ยวเราถักเสร็จแล้วเรามาจัดอีกทีนึงถัก3ถัก x 3หลักนะคะ1ถัก x 3ครั้งในหลักเดียวกันค่ะทุกที2 3ถัก 7x นะคะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดถักซีนะคะในแต่ละกลีบจะมีซีกั้นกลางนะคะเดี๋ยวพวกจะทำให้ดูอีกกลีบนี้เป็นกลีบสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะทัก x 3ครั้งในหลักเดียวกัน1 2 3ถัก 7x นะคะ1 2 3 4 5 6ก็ถักซีในเก่งกลางนะคะถักเพิ่มอีก4กลีบนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันตอนครบ8กลีบแล้วนะคะถักเหมือนกันทุกกลีบนะคะค่ะพอครบ8กลีบแล้วจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะมันจะบิดบิดเบี้ยวๆหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาจัดกันพอเราครบแล้วเราถัก 7x นะคะในแถวสุดท้ายเสร็จแล้วให้เราถัก C เลยค่ะแล้วก็ตัดเลยนะคะให้เรามัดไว้นะคะส่วนลวดนะคะให้เราบิดนะคะให้มันอยู่ตรงจุดกลางในลักษณะอย่างนี้นะคะเรามาจัดกลีบกันนะคะให้เราดึงนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะจับตรงกลางขวามือนะคะดึงดึงให้ตึงก่อนนะคะให้ตึงแล้วก็ให้ตรงทุกกลีบลักษณะนี้นะคะหลังจากเราดึงให้ตรงแล้วนะคะให้เราใช้เหมือนเดิมนะคะนิ้วโป้งฝั่งซ้ายมือกดไว้นะคะแล้วนิ้วโป้งฝั่งขวามือนะคะให้เราดึงให้มีลักษณะงอเห็นไหมคะจะมีลักษณะงอเห็นไหมคะคล้ายๆกับเราดึงให้มันตึงนะคะแล้วปลายงอนะคะจัดทรงตามที่เราต้องการนะคะนะคะเราได้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทำเป็น2ชั้นก็ให้เพื่อนๆถักเป็น2ชิ้นนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะมาสาธิตวิธีการประกอบหลังจากที่เราถักกลีบเลี้ยงกันแล้วนะคะใช้ไหมพรมสีเขียวนะคะที่เราเตรียมไว้อาจจะเป็นสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอ่อนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้เทปเหมือนปุ๊กพันก้านก็ให้ดูสีเทปที่เพื่อนๆใช้พันนะคะถ้าเป็นสีเขียวอ่อนก็ให้ใช้สีเขียวอ่อนถักนะคะมันจะได้แมทกันเนาะให้เริ่มนะคะจากถักให้เริ่มจากถัก 8x นะคะในวงกลม1 2 3 4 5 6 7ดึงไม่ต้องแน่นนะคะตรงนี้ไม่ต้องแน่นนะคะเพราะเวลาเราใส่ก้านมันจะได้ไม่ฝืดเนาะถักซีผ่านในหลักแรกถักโซ่3นะคะ1 2 3ในแถวที่2เราจะถัก F นะคะไม่ใช่ X นะคะ F 2ครั้งในหลักเดียวกันไปทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมด8หลักนะคะถึงขึ้นให้ตึงๆนะคะ1แล้วก็ถักลงไปในหลักเดิมทำทั้งหมด8หลักนะคะ
เสร็จหลักแล้วนะคะหลักสุดท้ายนะคะหลักที่8ถ้าเพื่อนๆคิดว่าถัก8หลักแล้วมันเล็กไปเพื่อนๆอาจจะเพิ่มขนาดเป็น9เป็น10ก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้นะคะ พอครบ8แล้วนะคะให้เราถักสีผ่านนะคะในหลักแรกดึงนะคะดึงแต่ให้มีช่องว่างตรงกลางนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ก้านแล้วมันจะได้ไม่ติดนะคะอันนี้ก็เก็บไหมเดี๋ยวก่อนประกอบเราค่อยมาใช้เทียนลนกันนะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำก้านนะคะลวด 1.6 ต้องขออภัยด้วยนะคะกระดาษนะคะตัดนะคะจะใช้กาวช่วยนะคะแล้วเราก็พันนะคะความหนาหรือขนาดของก้านนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็พันกลับนะคะพันให้แน่นๆนะคะเพราะว่าถ้าเราประกอบแล้วถ้าเราพันไม่แน่นนะคะดอกไม้ที่เราประกอบมันจะโค้งเคงนะคะเหมือนกับมันจะขยับอะค่ะมันจะไม่แน่นนะเพื่อนมีกาวที่ใช้กับกระดาษใช้กับงานประดิษฐ์ของกระดาษก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นกาวร้อนเมื่อเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะใช้กาวติดไว้นะคะกันหลุดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ก่อนที่เราจะประกอบเรามาใช้เทียนลนงานที่เราถักกันก่อนนะคะอ
ระวังไหม้นะคะได้แล้วนะคะพอเราใช้เทียนลมเสร็จแล้วเราจะมาประกอบกันนะคะอย่างที่ปุ๊กบอกสีของเกสรอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วแต่ลักษณะของสีดอกด้วยนะคะว่าดอกสีอะไรเดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตตัดก้านนิดแป๊บนึงเพราะว่ามันยาวไปเวลาปุ๊กประกอบในกล้องแล้วมันจะตกเฟรมความยาวของก้านแล้วแต่เพื่อนๆนะคะอันนี้ปุ๊กทำให้ดูสาธิตให้ดูเฉยๆว่าประกอบยังไงนะคะปุ๊กตัดให้เหลือครึ่งนึงเดี๋ยวปุ๊กจะใช้เป็นสีนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะวอร์มกาวให้มันร้อนนะคะให้ร้อนจริงๆนะคะพอกาวร้อนนะคะให้เพื่อนๆหยดกาวลงไปตรงกลางนะคะหยดลงไปเลยนะคะเยอะๆเลยนะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะเทเม็ดคิตตันหรือเม็ดลูกปัดที่เราเตรียมไว้นะคะเห็นไหมคะเหตุผลที่ปุ๊กเตรียมภาชนะไว้นะคะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะให้เราใช้มือนะคะทำอย่างนี้ให้เหมือนกับว่าให้มันกลมนะคะเกสรกลมแล้วก็เป็นการให้ลูกปัดมันติดกับกาวด้วยนะคะเพื่อนอาจจะทำเป็นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเกสรไม่จำเป็นต้องทำใหญ่เหมือนปุ๊กเห็นไหมคะจะได้ลักษณะกลมสำหรับตัวนี้เราก็สามารถเทกลับคืนไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะคะให้รอจนกว่าจะแห้งก่อนที่จะประกอบนะคะให้เราเสียบไว้ให้มันให้เสียบไม่ให้มันไหลไปทางใดทางนึงนะคะไม่ให้มันเอียงไปทางไหนทางนึงเพราะว่ากาวไม่แห้งถ้าเราเอียงไปทางใดทางนึงมากกว่ากาวตรงนี้มันจะเยิ้มไปฝั่ง ฝั่งที่มันเอียงนะคะขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวปุ๊กจะเอาตัวที่ปุ๊กประกอบเกสรมาแล้วมาประกอบให้ดูนะคะอันนี้นะคะที่กาวมันแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะทำเป็น2ชั้นให้ดูนะคะเห็นไหมคะให้เราตัดลวดนะคะใช้กาวติดให้สับวางนะคะเวลาที่เราติดอย่าติดให้ตรงอย่างนี้นะคะให้ติดสับวางกีบเห็นไหมคะให้ติดสับวางกีบเราก็จะได้แล้วนะคะหรือเราจะทำเป็นดอกเดี่ยวก็ได้นะคะดอกที่ไม่ชั้นเดียวก็ได้ไม่ต้องสองชั้นนะคะจัดไปด้วยนะคะให้เราจัดนะคะ
ให้สับวางกลีบเดี๋ยวเราจะมาใส่ก้านกันนะคะใช้กาวติดตรงปลายนะคะในด้านที่เราจะประกอบนะคะแล้วให้ใส่ลวดตรงไปเข้าไปตรงกึ่งกลางนะคะ ติดลวดไปกึ่งกลางลักษณะนี้นะคะ รอกาวแห้งสักนิดนึงนะคะสักแป๊บนึงถ้าเรากลัวไม่ติดนะคะเราก็ใช้กาวหย่อนไปเองนะคะเพื่อความคงทนแข็งแรงอาจจะช้าตรงรอกาวแห้งนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวมันจะไม่ติดนะคะเวลาเราประกอบกลีบเลี้ยงนะคะนะคะเราจะใส่กาวอีกครั้งนึงเหมือนกับเป็นการยึด2รอบไปเลย2ชั้นให้เราใส่กาวตรงนี้นะคะต้องฉีดเลี้ยงใส่ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ประกบต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะเราถึงจะพันก้านอีกรอบนึงไม่งั้นแล้วเดี๋ยวก้านมันจะโยนะคะไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งงานฝีมือต้องใจเย็นให้เราเตรียมนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะเจ็บคอให้เราเตรียมนะคะเทปสีเขียวนะคะไว้พันก้านเราก็จัดไปด้วยนะคะให้มันตรงรอกาวแห้งสักแป๊บนะคะพวกคุณดูคร่าวๆก่อนจะลักษณะอย่างนี้นะคะอย่างที่ปุ๊กบอกสีแล้วแต่เพื่อนๆชอบพอเกาแห้งแล้วเราก็มาผ่านก้านกันนะคะถ้าเทปของเพื่อนๆมันเหนียวอยู่แล้วไม่ต้องใช้กาวช่วยก็ได้เนาะอันนี้ปุ๊กซื้อมากี่ครั้งมันก็ไม่ค่อยเหนียวอะเวลาผ่านก้านให้เราผ่านนะคะพันจนสุดถ้ามันเพื่อนจะพันอีกก็ได้นะคะพันรอบ2รอบ3รอบอันนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆพวกพันให้ดูเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นไหมพรมพันเลยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกบางคนก็ชอบไหมพรมพันก้านบางคนก็ชอบเทปสะดวกอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆจะทำเป็นชั้นเดียวก็ได้นะคะ
ให้ดูนะคะชั้นเดียวก็ได้สองชั้นก็ดีทำหลายๆสีนะคะแล้วเอาไปจัดแจกัน หรือใช้ตกแต่งชิ้นงานใช้ตกแต่งช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ก็ได้นะคะนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเป็น9กลีบ8กลีบหรือเพื่อนๆอาจจะนำไปดัดแปลงก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบค่ะสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการถักดอกยูบิล่านะคะเอาไว้พบกันโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย